สนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือนอยากเที่ยวญี่ปุ่นฟรีนึกถึงบัตรทอง MG เอกสิทธิ์ของคนชอบเที่ยวบัตรใบเดียวกินเที่ยวรวย0867829456คุณผู้ชมคะช่วงวิเคราะห์จุดขายในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในงาน TNQA ค่ะหรือว่าการมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติครั้งที่31นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานในวันนี้และที่สำคัญก็คือบทบาทของตัวแทนประกันชีวิตไทยด้วยในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณสาระล่ำซำนะคะท่านนายกสมาคมประกันชีวิตไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติในการเราในวันนี้เพราะว่าทราบว่าท่านโอ้โหงานเยอะมากเอาไว้ยินดีฮะยินดีทั้งบทบาทของการเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็เป็นนายกสมาคมอีกด้วยอยากจะทราบถึงก่อนที่เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน TNQA ในวันนี้นะคะอยากจะทราบถึงภาพรวมของวงการประกันชีวิตในบ้านเราก่อนเพราะว่านี่ผ่านมา6เดือนแล้วสำหรับปี2557เป็นยังไงบ้างคะจริงๆตัวเลขเนี่ยก็ถือว่าเติบโตนะครับต้นปีเนี่ยสมาคมประกันชีวิตไทยตั้งเป้าว่าเบี้ยรับรวมเนี่ยน่าจะโตสัก 12% ค่ะนะฮะก็ถึง5เดือนผมให้4เดือนแล้วกันเพราะว่าตัวเลขสมาคมเนี่ยอยู่ที่4เดือนนี่นะครับของทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยโตอยู่ที่ 21% ของเบี้ยรับรวมนั่นถือว่าโตถือว่าโตโตทีเดียวค่ะนะฮะก็จริงๆต้องเรียนว่ามาจากหลายปัจจัยค่ะหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าคนไทยเนี่ยตอบรับเรื่องการประกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าดูอัตราส่วนของกรมธรรม์เทียบประชากร60กว่าล้านคนเนี่ยถือว่าอยู่ประมาณสัก30%ถือว่าย้อนกลับไป10ปีเนี่ยมากขึ้นเยอะแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะโตไปได้อีกเยอะนะฮะและจริงๆแล้วก็มีสัดส่วนที่ไปเกี่ยวกับในการที่ให้กับทาง GDP ของประเทศเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4% นะฮะเพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็ยังมีโอกาสที่โตได้อีกเยอะคือในระยะแรกรู้สึกว่าค่อยๆกระเถิบจะช้ามากระยะแรกของวงการประกันชีวิตในบ้านเรานะคะแต่พอช่วงหลังนั้นเนี่ยเร็วมากถือว่าก้าวกระโดดทีเดียวก็จริงๆมาจากหลายด้านนะฮะหลายส่วนอันนี้คือพื้นฐานของความเข้าใจจริงๆคนไทยเนี่ยเห็นภาพเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเรื่องการประกันมากขึ้นนะฮะอันนี้คือข้อที่1อันที่2ก็คือว่าเช่นว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าออกแบบประกันใหม่ๆออกมาที่เรียกว่าล้อกันหรือตอบรับกันกับในแง่ของตัวสังคมความต้องการของในประเทศนะฮะเราจะเห็นเลยว่าวันนี้มีแบบอะไรบ้างคุ้มครองออมเงินนะฮะระยะเวลาการชำระเบี้ยก็มีความแตกต่างกันสั้นกลางยาวนะฮะความคุ้มครองก็เหมือนกันสั้นกลางยาวอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญจริงๆเหมือนกับในหลายๆประเทศเรียกว่าทั่วโลกก็คือว่าการใส่ใจในเรื่องสุขภาพมีผลกับในเรื่องของตัวส่วนควบของประกันสุขภาพเยอะมากที่จริงๆประกันชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการประกันสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นนะบทบาทสำคัญไม่ว่าจะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายแต่ตัวแทนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์คนประกันนะอันนี้ต้องบอกว่าคนประกันมากับประกันตั้งแต่เริ่มเลยย้อนกลับไปเป็นกี่สิบปีเนี่ยนะครับก็คืออยู่กับเรียกว่าเป็นช่องทางใหญ่เส้นเลือดใหญ่ของการประกันชีวิตอย่างนี้ทำไมตัวแทนถึงยังคงอยู่ยงคงกระพันคะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่ามีช่องทางอื่นตัวแทนยังคงมีเสน่ห์อยู่ซึ่งช่องทางอื่นไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จริงๆส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าตัวแทนเป็นคนที่รู้เรื่องการประกันดีที่สุดนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยความที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะครับมีความซับซ้อนประกันชีวิตเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ออกแบบมาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นจริงนะฮะแต่ยังต้องอาศัยการนำเสนอการอธิบายเพราะฉะนั้นจริงแล้วคนที่รู้เรื่องของการประกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวแทนบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะฮะยากครับถ้าจะบอกว่าไม่มีช่องทางตัวแทนเนี่ยนะฮะยากมากฮะยิ่งบอกว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์เข้ามาเนี่ยการเข้าถึงเป็นเรื่องที่สำคัญการเข้าถึงอย่างเดียวพอไหมก็คือการที่ว่าต้องรู้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็รู้ในเรื่องของตัว process กระบวนการต่างๆของการทำเรื่องของการประกันเพราะฉะนั้นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าตัวแทนประกันชีวิตเป็นคนที่อยู่กับธุรกิจประกันชีวิตมายาวนานเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของในความต้องการของการประกันชีวิตของคนไทยอยู่ในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวแทนเองก็นิ่งไม่ได้คือตัวแทนต้องหาความรู้แต่ละบริษัทก็จะมีการฝึกอบรมค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวใช่ไหมคะคืออย่างที่เห็นนะจริงๆพูดถูกจริงนะครับเพราะว่าคนไทยตอบรับมากขึ้นเรียกว่ามีโอกาสมากขึ้นแต่โอกาสเหล่านี้เนี่ยนิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรการที่ฝ่ายในเรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆผลิตภัณฑ์บอกว่าออกมาเยอะมากแต่ละเดือนนี่หลายๆบริษัทออกมาเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าออกมาแล้วเนี่ยจะถึงกับตัวผู้บริโภคได้ยังไงก็ต้องอาศัยช่องทางเพราะฉะนั้นช่องทางเองต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทำความเข้าใจและนำเสนอได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะครับเพราะลูกค้าพอเข้าใจมากขึ้นคำถามก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะ
ราะฉะนั้นหลายมุมมองความต้องการก็หลากหลายครับคือหมายความว่าตัวกรมธรรม์เองต้องปรับตัวแทนก็ต้องปรับด้วยครับจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการเนี่ยแต่เดิมก็บอกว่าโอเคมีแบบแค่ไม่กี่แบบวันนี้มีหลายแบบก็ทำออกมาเป็นเรียกว่าเป็นเซกเมนต์ค่ะใช่ไหมกลุ่มเรียกว่ากลุ่มที่เป็นคนหนุ่มคนสาวกลุ่มที่ครอบครัวยังใหม่อยู่นะฮะครอบครัวที่เรียกว่ามีลูกแล้วหรือว่าเข้าสู่เตรียมเกษียณอายุเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ที่มีเนี่ยนะครับก็ออกมาเยอะอันนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจะเข้าใจยังไงเนี่ยนะครับความต้องการของแต่ละในแต่ละตัวเซกเมนต์อาจจะมีความต่างกันใช่ไหมฮะฐานรายได้นะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมีลูกกี่คนอะไรพวกนี้ความแตกต่างอะไรตัวสุขภาพเองของแต่ละคนเนี่ยนะครับอาชีพก็มีความแตกต่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยคนกลางก็คือตัวแทนประกันชีวิตที่จะเป็นคนที่นำเสนอได้ดีมากค่ะซึ่งวันนี้เองเนี่ยงานในวันนี้ก็คือจะเน้นไปที่คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตด้วย TNQA ครั้งที่31แล้วเหรอคะครั้งที่31ครับแล้วจริงๆแล้วถือว่าเป็นงานหลักและเป็นงานใหญ่ให้กับตัวแทนโดยที่ทางสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยนะครับก็จัดมา31ครั้งนะฮะเรียกว่า31ปีจริงๆแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าได้รับการตอบรับมาแต่ว่าสิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนแน่ๆก็คือว่าในเรื่องของตัวคุณภาพจริยธรรมนะครับคุณธรรมต่างๆที่จะต้องเกิดนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าการบริการประกันชีวิตแบบประกันเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นระยะยาวอยู่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเลยว่าเซอร์วิสสำคัญมากๆการบริการที่สำคัญมากๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวในงานเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำในเรื่องของการที่จะให้รางวัลเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายใหม่นะอันนี้ก็โชว์ให้เห็นถึงการนำเสนอแล้วก็มีความต่อเนื่องในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอัตราความคงอยู่ก็คืออัตราต่ออายุอันนี้โชว์ให้เห็นถึงคุณภาพโดยตรงว่าถ้าเรามีเรื่องของการที่ใส่ใจในเรื่องการนำเสนอตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริการอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแน่นอนฮะไอตัวเลขสถิติในเรื่องของอัตราการความคงอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ตอบออกมาได้ชัดเจนแต่อย่างห้องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ห้องที่เราสัมภาษณ์นี้นะคะแต่ห้องที่จัดงานเนี่ย Royal Jubilee ครับคือห้องที่ใหญ่มากอยู่แล้วห้องที่ใหญ่ฮะซึ่งจริงๆต้องเรียนนะครับว่าในการที่คนที่เรียกว่าควอลิฟายในเรื่องของการที่ได้รับตรงนี้เนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าคนนะฮะแต่ว่าที่มาร่วมในงานเนี่ยอยู่ประมาณสัก300กว่าคน300กว่าคนขึ้นไปรับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงต้องเข้าใจเลยว่าจำกัดเต็มที่ให้กับแต่ละบริษัทเนี่ยที่มารับเนี่ยไม่เกิน30คนนะแต่แน่นอนก็จะมีคนที่อาจจะมีเรื่องของการที่ได้รับการความต่อเนื่องมาเป็น10ปีมาหลายๆปีเกินกว่านั้นเนี่ยนะครับก็จะขึ้นไปรับรางวัลด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เรียกว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนใหม่ที่เข้าสู่อาชีพนะฮะนี่คือสุดยอดของแต่ละบริษัทของแต่ละบริษัทแล้ววันนี้จริงๆมองไปข้างหน้าเนี่ยในเรื่องของช่องทางตัวแทนเนี่ยน่าจะมีเรื่องของอัตราการที่ว่าเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะว่าขออนุญาตว่าแม้แต่ว่าเรื่องของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสอีกเยอะในการที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็แน่นอนฮะต้องมีความต้องการในเรื่องพวกนี้แล้ววันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายสามารถที่จะเอื้ออำนวยให้หรือการที่เขาเดินเข้ามาในประเทศและมีความสนใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสและการที่จะเข้าถึงได้จริงต้องยอมรับก็ตัวแทนนี่เป็นช่องทางหลักอยู่ในการที่จะเข้าถึงได้อธิบายได้โอ้เรื่องนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันแบบเต็มๆเลยถึงอนาคตของตัวแทนด้วยนะคะการเข้าก้าวเข้าสู่ AEC ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บทบาทของตัวแทนและสมาคมประกันชีวิตไทยต่อวงการประกันชีวิตในบ้านเราด้วยนะคะว่าหลายปีแล้วล่ะเราเห็นการดำเนินงานมาตลอดนะคะปัจจุบันมีอะไรที่คืบหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาค่ะสำหรับทุกอย่างในชีวิต FWD ประกันชีวิตเมื่อการใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียว yeah. ใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับโอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับJoy and Coin ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อแนวใหม่ฮิตจริงๆครับโครงการเมืองไทยไวเก๋าทั่วไทยถูกใจแต้เขาเพิ่มความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาทโทรเลย02-975-5788
ให้ได้ตั้งแต่50ถึง75ปีบ่ถามคำถามสุขภาพเลยอย่างคุณเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ6บาทเห็นแล้วรับความคุ้มครองอุบัติเหตุจะลื่นหรือล้มก็มัดกังวลเรื่องขาดอัตราพยาบาลพิเศษกว่าเดิมรับความคุ้มครองกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาทโทรเลย02-975-5788โครงการเมืองไทยไวเก๋าทั่วไทยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นวันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาทอายุรับประกัน 50-75 ปีค่ะโทรเลย02-975-5788 เมืองไทยประกันชีวิตคุยกันต่อเมื่อครู่นี้เราคุยเปิดไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของอาชีพตัวแทนยังอีกไกลเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่า AEC ก็กำลังจะเปิดแล้วคนก็จะเข้ามาเราก็จะออกไปด้วยครับมองยังไงบ้างจริงๆยังมองว่าอนาคตของตัวแทนเนี่ยยังเป็นช่องทางที่ยังเป็นช่องทางหลักอยู่นะฮะจริงๆมันก็มีตัวอย่างในอาจจะในหลายๆประเทศเนี่ยที่พัฒนาในเรื่องการประกันเนี่ยช่องทางตัวแทนยังอยู่นะครับแต่ถามว่ามีการพัฒนาการไปถึงขนาดไหนหนีไม่พ้นเรื่องของความรู้นะฮะถ้าว่าด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ในประเทศวันนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นตัวเบสิกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความคุ้มครองหรือแม้แต่เรื่องของตัวสะสมทรัพย์ในอนาคตจริงวันนี้ในประเทศไทยก็มีบางหลายบริษัทก็มีการที่เรียกว่าเป็นไอ้ตัวควบการลงทุนยูนิตลิงก์เอ่ยนะฮะหรือแม้แต่ว่าประกันที่อาจจะค่อนข้างที่จะพัฒนาจากตัวเบสิกขึ้นมาในสเต็ปนึงก่อนที่จะไปถึงยูนิตลิงก์เนี่ยยูนิเวอร์แซลไลฟ์เนี่ยก็จะมีนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ยังน้อยอยู่แต่ผมมองว่าเทรนด์นี้เนี่ยในต่างประเทศก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวแทนจำเป็นที่ต้องมีความพร้อมในการที่ต้องรู้แบบประกันคือไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าขายโดยความต้องการของผู้ประกันเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมายาวนานแล้วแล้วเรายิ่งเห็นว่าวันนี้การตอบรับมากขึ้นนะครับรวมถึงว่าจริงๆมีตัวช่วยเยอะดิจิตอลโซเชียลมีเดียนะฮะเซิร์ชหาความรู้กดหาความรู้ได้อะไรพวกนี้ง่ายมากขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าหาความรู้ไปก่อนประเด็นก็คือว่าตัวแทนต้องมีความพร้อมในการที่เรียกว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องรู้ผลิตภัณฑ์เยอะสามารถที่จะเอามานั่งนำเสนอได้ให้ครบถ้วนนะฮะจรรยาบรรณคุณภาพเหล่านี้อันนี้เป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นต้องดีกว่าเดิมอีกไปเรื่อยๆจริงๆที่ผ่านมาก็ทำได้ดีนะครับนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ผมมองไปอีกว่าถ้าว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์ในเรื่องของประกันแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตเราจะเห็นทันทีว่าจริงๆแล้วคนไทยเองบางทีในหลายๆท่านเนี่ยก็มองว่าประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้แยกด้วยว่าชีวิตหรือมีหน้าสะพายแต่ว่าในแง่ของคนประกันเองเนี่ยนะฮะก็ควรจะมีความพร้อมในการที่อาจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่นอกเหนือจากประกันชีวิตได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะเห็นในตัวเทรนด์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นวันนี้ถ้าไปดูในตัวประกาศของตัวกฎหมายของทางด้านของตัวสำนักงานคอปพอเนี่ยจะเห็นเลยว่าวันนี้ก็สามารถที่บริษัทประกันชีวิตเองเนี่ยนะครับจะต้องแน่นอนต้องไปตามกฎเกณฑ์นะฮะแต่สามารถที่จะทำในเรื่องของตัวเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์วินาศภัยก็ได้นะฮะโดยผ่านช่องทางตัวแทนนะก็มองว่าคนประกันเองก็ควรจะมีให้ครบเช่นเดียวกันแล้ววันนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยซึ่งเหมือนกับในหลายประเทศเนี่ยไอ้หลักการของเรียกว่าความสะดวกสบาย one stop service ขออนุญาตที่ตรงเรียกตรงนี้นะฮะเข้าที่ไหนก็อยากจะมีความรู้สึกว่าให้เสนอให้ครบถ้วนรวดเร็วอาจจะมองไปถึงเรื่องของภาคการเงินด้วยนะฮะต้องขออนุญาตเรียนว่าบางทีเราก็มองว่ากรณีอย่างตัวธนาคารเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางด้านของตัวธนาคารเองการเงินเองและในเรื่องของประกันชีวิตและวินาศภัยในขณะเดียวกันคนประกันเองก็ควรจะมีให้ครบมือเช่นเดียวกันทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าในเรียกว่าในความต้องการของผู้ประกันผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ด้านหนึ่งการบริการการเซอร์วิสตั้งแต่การนำเสนอเขาอาจจะชอบช่องทางตัวแทนหรืออาจจะชอบช่องทางไหนอันนี้เป็นช้อยส์ของตัวผู้บริโภคแต่ผมเห็นว่าตัวแทนเป็นคนที่ได้เปรียบในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าติดความพร้อมให้เขาให้ครบในเรื่องของเชิงของผลิตภัณฑ์นะแต่ยังไงเราก็คือคนประกันชีวิตนะครับต้องขอย้ำนะฮะต่อให้ในอนาคตที่ในเทรนด์ในต่างประเทศเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านของการเงินซึ่งอาจจะต้องมีกฎหมายมากำกับดูแลนะครับในส่วนนี้ในการที่จะเรียกอะไรเหล่านี้การผ่านครอสอบรมมีใบอนุญาตอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราคือคนประกันแต่เราจะเป็นคนประกันที่ให้คำเสนอแนะทั้งในเรื่องของการประกันชีวิตและอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในอนาคตได้นั่นคือเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งเราต้องตามให้ทันนะคือเมืองนอกเป็นเรื่องปกติแล้วครับเหลือของเรานี่แหละในหลายๆประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวคำว่าตัวแทนเนี่ยก็จะมีตัวแทนที่ยังเป็นตัวทั้ง traditional ซึ่งไม่ได้เสียหายเลยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในตลาดไหน
ความพร้อมของประชาชนอยู่ขนาดไหนในขณะเดียวกันจะมีคนที่เรียกว่าอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างที่จะพัฒนาจริงในเรื่องของตัวประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นกลายเป็นผู้ที่นำเสนอให้คำแนะนำต่างๆยังแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องของการประกันชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งมันเป็นหลักการที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นผมเรียนตามตรงว่าเทรนด์ของประกันชีวิตเนี่ยของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยสดใสสิ่งที่เราเห็นกันคือความกระตือรือร้นของตัวแทนจากในอดีตนี้เปรียบเทียบชัดเจนมากนะคะอาจจะด้วยความแข่งขันที่มันมากขึ้นด้วยแล้วก็ต้องติดอาวุธทีนี้ถ้าตัวแทนพร้อมแล้วระบบในบ้านเราหรือว่าข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ยยังมีเป็นอุปสรรคอยู่บ้างไหมจริงๆกฎหมายก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่ากฎหมายก็มีการที่ทางสมาคมเองเนี่ยก็ทำงานร่วมกันไปกับทางสำนักงานคอปพอที่จริงๆทั้งกำกับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมนะครับก็มีการพัฒนาออกไปในหลายเรื่องมีการที่เอากฎหมายในบางประเทศมาเทียบเคียงดูนะครับก็มีแม่แบบต่างๆนะครับแต่จะเทียบเคียงยังไงบอกว่าเทรนด์จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจูนกลับมาให้เข้ากับในความเป็นจริงของในประเทศไทยนะครับว่าคนไทยต้องการยังไงนะครับหรือว่าองค์ประกอบต่างๆคืออะไรด้วยนะฮะมีหลายตัวครับต้องเรียนนะครับที่ได้มีการที่เรียกว่าเปลี่ยนไปพัฒนาไปในการที่จะพร้อมกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับกับหลายๆประเทศค่อยๆปรับกันไปแต่วันนี้คือบทบาทหนึ่งที่สำคัญของสมาคมประกันชีวิตไทยด้วยใช่ไหมคะ คือร่วมกันคิดร่วมกันทำนี่แหละคือเห็นอะไรที่เป็นข้อเสนอแนะก็จะมีการพูดคุยกับหน่วยงานของรัฐด้วยก็สมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นจุดรวมของบริษัทประกันชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้แล้วเราก็มีตัวเรียกว่าอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องอนุกรรมการในเรื่องของการดูแลเรื่องของตัวแทนกฎหมายที่หลายๆตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะมานั่งคุยกันระหว่างบริษัทประกันแล้วก็มีการที่สรุปแล้วก็นำไปปรึกษาหารือกับทางด้านของผู้กำกับดูแลครับค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของสมาคมประกันชีวิตไทยครับก็คือก็ต้องทำงานกันตลอดเหมือนกันเช่นเดียวกันมีอะไรที่หนักใจบ้างไหมคะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นมาไม่ใช่สมัยแรกด้วยนะคะเห็นตรงนี้แล้วภาพรวมตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกกับรายการเราบ้างผมเรียนจริงๆว่าในช่วงของประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเรื่องของการพัฒนาการทางด้านของการประกันอย่างต่อเนื่องจริงๆและเป็นการต่อเนื่องที่เรียกว่าล้อกับความเป็นเรื่องของไอ้ตัวโลกาภิวัตน์ความเป็นสากลมากๆเนี่ยจริงถามว่ามีอะไรหนักใจไหมไม่มีเรื่องของหลายๆเรื่องเนี่ยจริงๆมีการพูดคุยมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนี่นะครับผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ดีกับในตัวภาพของธุรกิจประกันชีวิตอยู่แล้วนี่นะครับก็มีแต่เรื่องของการที่ว่าค่อนข้างที่จะเห็นภาพที่เป็นบวกกับธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ยังมีความรู้สึกเห็นภาพจริงนะครับว่าการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยยังไปได้อีกเยอะมากแต่ในการที่เยอะเนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงว่ามันมีองค์ประกอบร่วมจากหลายๆอย่างนะฮะกฎหมายแน่นอนอย่างที่เรียนว่าในเชิงของกฎหมายก็มีการพูดคุยกันกับผู้กำกับดูแลโดยตรงนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการที่เก็บข้อมูลของความเป็นจริงของในประเทศในแต่ละด้านเข้ามาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของตัวบริษัทประกันชีวิตเองเนี่ยนะครับการแข่งขันต้องยอมรับการแข่งขันเป็นการแข่งขันที่เรียกว่ามีความต่อเนื่องแรงนะฮะแต่ว่าดีกับใครดีกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำให้ทุกด้านกระตือรือร้นบริษัทพัฒนาการในเรื่องผลิตภัณฑ์ช่องทางเองเนี่ยนะครับก็พัฒนาการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของคุณภาพต่างๆในการที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมต้องเรียนตามว่าผมยังมองว่าเทรนด์ของประกันยังไปได้อีกไกลเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยเห็นเรื่องของการประกันมากขึ้นมันมีตัวช่วยเยอะอย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยคนใส่ใจเรื่องสุขภาพมากนะเพราะฉะนั้นสุขภาพเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นตัวที่ดึงให้คนมีความสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอีกเยอะเนี่ยนะครับที่ประกันชีวิตก็มีอยู่แล้วเนี่ยครับที่สำคัญที่สุดคือการนำเสนอนะฮะผมต้องเรียนครับว่าในวันนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบค่อนข้างที่จะดีนะครับคนโดยที่สำคัญที่สุดคือคนเนี่ยเห็นคุณค่ามากขึ้นแต่เราในฐานะเป็นมืออาชีพของการประกันชีวิตโดยเฉพาะช่องทางอย่างตัวแทนนี่นะครับเราเสนอด้วยเรียกว่าให้ครบถ้วนเราเรียนรู้แล้วเรานำเสนอผู้ประกันให้ครบถ้วนในตรงจุดนี้อันนี้เป็นอะไรที่ทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็ทำได้ดีขึ้นผมเห็นเทรนด์อย่างนี้ที่มากขึ้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนให้กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทางด้านของตัวแทนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสของประกันชีวิตและเป็นโอกาสของช่องทางโดยเฉพาะช่องทางอย่างตัวแทนนะครับแต่อย่างที่เรียนครับว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะเดินเข้าไปแล้วก็หยิบโอกาสเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ทำงานอย่างมืออาชีพนะครับด้วยตัวคุณธรรมและก็จริยธรรมต่างๆครับเป็นงานที่มีความท้าทายมากนะคะแต่ว่าเป็นงานที่มอบโอกาสให้เยอะมากจริงๆยิ่งถ้าใครที่มาทำด้วยใจมองเห็นอนาคตได้ไกลเลยไกลเลยครับอีกไกลเลยครับแล้วก็ผมคิดว่านอกจากว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคเห็นเนี่ยนะครับคนก็สนใจในเรื่องของการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจประกันหมายความว่าเข้ามาทำในเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานนะครับหรือตัวแทนประกันชีวิตนะครับในมุมของลูกค้าบ้างคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้ากำลังดูอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีความไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่มั่นใจในวงการประกันบ้านเราบ้างนะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากแล้วนะคะอยากจะให้ท่านพูดอะไรกับในมุมของลูกค้าท
ที่ต้องการจะซื้อกรมธรรม์จริงๆผมก็เรียนครับว่าวันนี้เนี่ยเราก็เอาเรื่องของจริงๆแล้วความต้องการของเราครับเป็นตัวตั้งก่อนนะครับว่าเราควรจะซื้อแบบไหนนะครับแล้วก็ดูว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับองค์ประกอบเนี่ยตอบในโจทย์ให้เราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์ที่ได้คืนกลับมาในเรื่องของการประกันนี่นะครับความคุ้มครองต่างๆนะครับไปจนถึงตัวเบี้ยประกันนะครับให้เหมาะสมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นในอีกมุมนึงก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องสอบถามให้ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะครับเขาผู้นำเสนอเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ข้อมูลให้เราให้ครบเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่าประกันชีวิตผมต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นตัวช่วยนะฮะมันเป็นตัวช่วยจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับมันไม่ใช่เป็นตัวที่มาทำให้เรารู้สึกว่ากลายเป็นภาระนะครับนั่นไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่ามีทั้งองค์ประกอบอื่นๆเช่นว่าหน่วยงานกำกับดูแลนะครับแล้วก็ตัวบริษัทประกันชีวิตที่มีเรื่องของศูนย์ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากตัวแทนแล้วนะครับก็เช่นว่าโทรตรงถามบริษัทประกันด้วยนะครับต่างๆอันนี้ก็ทำได้ด้วยครับศึกษาหลายๆที่ก็จะดีเป็นยุคที่จริงๆได้เปรียบนะครับมีเรื่องของตัวดิจิทัลต่างๆนี่นะครับการที่จะเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็บริษัทประกันหลายๆบริษัทนี่ครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับกับพวกเรายิ่งการแข่งขันสูงนี่สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคแน่นอนครับแน่นอนครับนะคะอย่างนั้นคุณผู้ชมคะได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วนะคะถึงมุมมองของท่านนายกสมาคมนะคะแล้วก็รู้สึกดีด้วยที่วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสคุยแล้วก็เข้าใจภาพรวมของวงการมากขึ้นเห็นเลยเห็นการเติบโตวงการอื่นบางทีเนี่ยเจออุปสรรคอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อยอดขายบ้างนะคะหรือว่าภาพรวมธุรกิจแต่ว่าประกันชีวิตนี่น้อยมากนะก็ยังไปได้อยู่ถือว่าน้อยมากยังไปได้อยู่ครับนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลที่มาให้กับเราทุกคนในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ